ก่อนอื่นให้คุณทำการฝึกซ้อมจากนั้นก็แค่ใช้ค้อนการที่จะเป็นช่างทำผมที่ดีนั้นน่ะค่อนข้างที่จะยากหน่อยเนาะอรุณสวัสดิ์จ้ะนางฟ้าโอ้ผมของฉันยุ่งเหยิงมากเลยอ่ะนี่เราต้องไปบำรุงเส้นผมหรือเปล่านะไม่ได้ฉันต้องไปร้านทำผมในทันทีเฮ้ มีใครอยู่ที่นี่ไหมเอ่ยนางฟ้าไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ซักคนฉันจะต้องทำผมด้วยตัวเองสินะสำหรับการเริ่มแรกคุณจะต้องฉีดสเปรย์เพื่อบำรุงเส้นผมก่อนจากนั้นค่อยหวีติดเส้นผมที่ด้านบนแล้วม้วนเกลียวที่ด้านล่างโดยใช้ที่ม้วนผมเริ่มทำเส้นผมที่ด้านบนแล้วม้วนพวกเขาส่วนด้านหน้าให้บิดผมแล้วดึงไปทางด้านหลังเล็กน้อยแล้วติดด้วยกิ๊บดำโดยทำแบบเดียวกันจนหมดหัวเลยนะตกแต่งทรงผมโดยติดดอกไม้ปลอมลงไปและทีนี้ลูกค้าก็เข้ามาเธอปรากฏตัวที่ซาลอนเทพนิยายและเริ่มอธิบายว่าเธอต้องการทรงผมแบบไหนบ้างมันจะต้องมีความพิเศษและได้รับแรงบันดาลใจจากเอเลี่ยนเงือกน้อยด้วยนะว้าวนางฟ้าจะต้องกลายเป็นช่างทำผมไปซะแล้วแบ่งผมออกเป็น2ส่วนแล้วติดด้วยกิ๊บถักเปียทั้ง2ข้างแบบก้างปลาเมื่อสุดปลายผมให้มัดด้วยหนังยางมีบางอย่างขาดหายไปนะเนี่ยโอ้ฉันรู้ละวางแฮร์พิสสีส้มที่สักเปียแล้ววางไว้ที่ด้านบนของผมจริงและติดด้วยกิ๊บดำถักเปียปลายผมของคุณเข้ากับแฮร์พิสเพื่อซ่อนปลายผมตกแต่งส่วนบนด้วยสเปรย์ผมที่มีคิตเตอร์ใส่เจลจัดแต่งทรงผมลงในกระปุกเล็กๆและใส่เมคอัพกลิตเตอร์ลงไปคนและติดป้ายชื่อไว้นะผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทรงผมใต้น้ำนะมันมีประกายจากมหาสมุทรทั้งหมดของโลกมาตกแต่งส่วนด้านบนด้วยเจลกันเถอะนะและนำไปใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์เลยนะผมของคุณพร้อมแล้วตอนนี้คุณดูเหมือนนางเงือกจริงๆแล้วนะขอบคุณมากนะคะนางฟ้าจัดการกับลูกค้ารายแรกของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมมากโอ้โหลูกค้าคนนี้ปรากฏใครมาจากไหนคะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฉันแอบกลัวเธอเล็กน้อยนะแบ่งผมส่วนด้านหน้าให้ตรงด้านหลังใบหูทำทั้งสองข้างและติดกิ๊บไว้ก่อนฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าทรงผมแบบไหนอ่ะที่จะเหมาะกับเธอเธอแค่ต้องการที่คาดผมแบบที่มีเข่านะตัดโลม้วนผมขนาดใหญ่และเอาสันที่เป็นตีนตุ๊กแกที่ด้านบนออกม้วนเพื่อทำเป็นเขาติดกาวล้อและติดเข้ากับโลม้วนผมใส่ลวดลงไปและงอส่วนบนของเขาสร้างรายละเอียดที่เหมือนกัน2อันนะและใส่โลม้วนผมไว้ที่ด้านบนของที่คาดผมวางแถบคาดซีซ่าลงบนส่วนผมที่แบ่งไว้นะแยกเส้นที่อยู่ใกล้กับใบหน้าของคุณ
และพันไปรอบๆโลม้วนผมจากนั้นให้ติดด้วยคลิปดำนำเส้นผมบางส่วนที่ยาวจากด้านหลังแล้วพันไปรอบๆเขาให้พันไปรอบๆจนกว่าสะโพกปิดเข่านะส่วนผมที่ด้านหลังก็ปล่อยตามปกติเสร็จแล้วทรงผมมาเลฟิเซนต์นี้เหมาะสำหรับลูกค้าคนนี้มากหวังว่าเธอจะพอใจนะมีลูกค้าคนพิเศษมาร้านของเรานี่คือราชินีแห่งสตอมบอนเดเนลิสทาแกเลียนเขาคือมารดาแห่งมังกรโอ้ใช่ฉันรู้ทุกอย่างแล้วเธอจะเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะแบ่งผมส่วนด้านล่างและส่วนด้านบนให้ติดกิฟต์ไว้ก่อนแล้วนำแฮร์พีสีขาวมาติดเข้ากับส่วนล่างปล่อยผมลงมาเล็กน้อยเพื่อปกปิดข้อต่อติดผมชั้นต่อไปแต่ติดให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะปล่อยผมด้านหน้าลงมาหวีด้านหน้าให้เรียบแล้วปล่อยเส้นผมด้านหน้าลงมาเล็กน้อยแบ่งผมด้านหน้าแล้วถักเปียพอถักเปียจนสุดปลายผมแล้วให้ติดกิฟต์ไว้ที่ด้านหลังก่อนถักเปียผมอีกข้างในแบบเดียวกันถักเปียทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วติดกิฟต์ไว้ก่อนนะถักเปียเส้นต่อไปที่ด้านล่างที่ใกล้ๆกับใบหูทำทั้งสองข้างที่เหมือนกันถักเปียพวกเขาในส่วนกลางที่ด้านหลังทำสามถักเปียในแต่ละด้านถักเปียส่วนกลางจนสุดปลายผมจากนั้นมัดด้วยหนังยางจากนั้นดึงเส้นผมทั้งสองข้างมาแล้วถักเปียพวกเขาเข้าด้วยกันในส่วนกลางถักเปียผมในส่วนกลางโดยถักเปียทีละน้อยของเส้นผมทั้งสองข้างจากนั้นให้ถักเปียจนสุดปลายผมแล้วมัดด้วยหนังยางม้วนผมที่ด้านหน้าโดยใช้ที่ม้วนผมทรงผมนี้มันดูดีมากสำหรับราชินีแห่งทาเกเลียนของเราเยี่ยมมากค่ะนางฟ้าโอ้ฉันขอโทษนะคะฉันจอดมังกรผิดที่ผิดทางไปหน่อยน่ะเอดูเหมือนว่าฉันจะอยู่ที่นี่นานมากแล้วนะเนี่ยแต่ที่นี่ก็มีลูกค้าที่ล่าเริงมากเข้ามาเธอต้องการทรงผมที่สว่างที่สุดเพราะว่าเธอดูเหมือนยูนิคอร์นมากวางสเปรย์ผมไว้ที่เดิมนะแล้วก็นั่งลงนิ่งๆหวีผมของเธอแล้วแยกเส้นผมตรงกลางออกให้เป็นหนาๆตอนนี้ลองใช้ฐานเขาดูปั้นกระดาษฟอยล์ให้เป็นรูปเขาของยูนิคอร์นถอดชั้นบนของโลม้วนผมออกแล้วดัดผมด้วยตัวเองและติดเข้ากับเขายูนิคอร์นให้ตัดปลายส่วนที่เป็นขอบแล้วนำมาติดเข้ากับหัวของเธอโดยใช้กิ๊บดำติดพันเส้นผมด้านหน้าของเธอไปรอบๆเขาเพิ่มด้วยแฮร์พิทที่มีสีสันสดใสสับเปลี่ยนกับเส้นผมจริงของเธอและแฮร์พิทที่มีสีสันสดใสให้พันจนสุดไปเขายูนิคอร์นหวีผมแล้วมัดให้เป็นธงหางม้าที่ด้านหลังปล่อยเส้นผมด้านหน้าลงมาเล็กน้อยติดแฮร์พิทสีสันสดใสที่ด้านล่างของผมหางม้าและใช้แฮร์พิทพันไปรอบๆผมเพื่อปกปิดหนังยางจ้าและให้ยีผมหางม้าเล็กน้อยจากนั้นฉีดด้วยสเปรย์ว้าวทรงผมยูนิคอร์นนี้น่าทึ่งมากมันสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์มากขอบคุณมากนะคะนางฟ้ามีลูกค้าคนใหม่เข้ามาแล้วเธอไม่ได้มาจากโลกของเราแน่นอนสวัสดีลิลลี่คุณต้องการที่จะทำผมของคุณใช่ไหมเอ๊นั่งนิ่งๆสิโว้ยนี่ดูนี่นะเฮ้เดอะฟิตเอลิเมนต์ขอร้องแล้วนะให้ฉันได้ทำงานอย่างสบายใจเถอะนะใช้มูสจัดแต่งทรงผมกับผมที่เปียกใช้เจลผมเพื่อให้ทรงผมอยู่ตัวและบิดเส้นผมตามแบบนี้นะการจัดแต่งทรงผมแบบเซอร์ๆนั้นเฟอร์เฟกต์สำหรับตัวละครหลักของ The Fit Element ลาก่อนนะจ๊ะลิลลี่ The Fit Element
นี่คือร้านทำผมแห่งเทพนิยายฉันอยากจะมีทรงผมเหมือนตัวละครที่ฉันโปรดปรานพินเซลเลอาจาก Star Wars คุณทำได้ไหมคะฉีดสเปรย์บำรุงผมแล้วก็หวีผมมัดแกะทั้งสองข้างใส่โดนัทผมลงไปแยกเส้นผมออกแล้วม้วนไปที่โดนัทและติดด้วยกิ๊บดำพันเส้นผมไปรอบๆโดนัทแล้วฉีดด้วยสเปรย์บิดปลายผมส่วนเกินแล้วพันไปรอบๆที่ด้านล่างแล้วติดด้วยกิ๊บดำส่วนในอีกด้านนึงก็ทำแบบเดียวกันว้าวคุณดูเหมือนเจ้าหญิงเลอามากขอบคุณขอพลังจงอยู่กับท่านและลูกค้าคนใหม่ก็เข้ามาคุณต้องการทรงผมแบบไหนบ้างคะโอ้ต้องเป็นเจ้าของร้านที่แท้จริงของร้านนี้แน่ๆเลยอะไม่ได้นางฟ้าต้องหายตัวไปก่อนคุณชอบทรงผมในเทพนิยายของเราหรือไม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในเทพนิยายหรือไม่จากนั้นแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าคุณจะลองทำทรงผมแบบไหนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอสมัครสมาชิกช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดไอเดียทรงผมใหม่ๆจากทุ่งๆนะจ๊ะ